بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอีกวันนึงนะฮะที่เรามาพบกันวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยก็คือสัญญาณวันกิยามะฮ์หมายความว่าวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันในเรื่องของดุนยาแต่เรากำลังจะคุยกันถึงเรื่องของอาคิเราะห์เรื่องของโลกหน้าว่าเส้นทางที่เราจะไปสู่โลกหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงดังที่เราได้รู้กันนะว่าสัญญาณวันกิยามะฮ์เนี่ยนักวิชาการได้แบ่งออกเป็น2ประเภทหรือว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แบ่งเป็น2ประเภท1ก็คือสัญญาณวันกิยามะฮ์ที่เป็นสัญญาณเล็กและประการที่2ก็คือสัญญาณกิยามะฮ์ที่เป็นสัญญาณใหญ่นะวันนี้ผมเชื่อได้เลยว่าที่เราตั้งหัวข้อนี้มาคุยกันเนี่ยอาจจะเป็นว่ามีสัญญาณบางสัญญาณที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเรามีความเข้าใจว่าสัญญาณนี้เนี่ยมันใช่สัญญาณกิยามะฮ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าเป็นสัญญาณใหญ่หรือไม่หรือเป็นสัญญาณเล็กหรือเปล่าแล้วก็เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยใช่เหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษหรือเปล่านะดังที่เราได้เคยเจอในหลายๆเรื่องราวของสัญญาณวันกิยามะฮ์ที่บางคนอาจจะเคยได้ยินว่ามีการบอกว่าจะเกิดดุคอนนะจะเกิดควันที่มีการปกคลุมเกิดขึ้นเนี่ยแล้วหลายๆคนบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าใช่หรือเปล่านะสัญญาณที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยที่ว่ามีดุคอนปกคลุมมีหมอกหนาปกคลุมมาเนี่ยมันใช่สัญญาณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้หรือเปล่าแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าสัญญาณใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สัญญาณเล็กมีอะไรบ้างแล้วอะไรที่เป็นสัญญาณเล็กอะไรที่เป็นสัญญาณใหญ่แล้วเดี๋ยวพอเวลาท้ายคาบเนี่ยก่อนละหมาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามถ้าใครตอบไม่ได้ผมใช่ยืนเดี๋ยวใครไม่ตั้งใจฟังนะถามตอบไม่ได้ให้ยืนนะคือชินกับการสอนนักเรียนฮะเวลาสอนนักเรียนไม่ตั้งใจฟังเนี่ยวิธีการลงโทษเดียว1ทำหน้านิ่งใส่2ถ้ายังไม่ฟังก็ให้ยืนนะยืนเพราะว่าเด็กตอบไม่ได้แต่วันนี้ลองมาดูว่าถ้าผู้ใหญ่ตอบไม่ได้เนี่ยเราจะให้ยืนมั้ยนะแล้วถ้าบอกให้ยืนแล้วใครไม่ยืนเนี่ยจะเอายังไงกันนะเดี๋ยวฝากบางอนุชาคอยดูด้วยนะนะใครไม่ตั้งใจฟังถามเพราะว่าคือสัญญาณวันนี้เนี่ยนะเรามาคุยกันเนี่ยถึงสัญญาณวันกิยามะฮ์คือถ้าเราคุยกันแล้วเรายังไม่สามารถที่จะจบได้ว่าสัญญาณไหนคือสัญญาณเล็กแล้วสัญญาณไหนคือสัญญาณใหญ่เนี่ยเราจะยังสับสนต่อไปวันก่อนมีคนบอกกับเราว่าอัดดุคอนที่ปกคลุมหมอกควันที่ปกคลุมบ้านเมืองเราเนี่ยนั่นคือหนึ่งในสัญญาณกิยามะฮ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะเกิดดุคอนเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่ท่านนบีได้กล่าวถึงสัญญาณวันกิยามะฮ์ทั้ง10สัญญาณที่มันจะเกิดขึ้นแล้ว1ใน10สัญญาณนั้นก็คืออะไรฮะก็คืออัดดุคอนก็คือควันที่มันจะปกคลุมโลกดุนยาแล้วการอธิบายคำว่าดุคอนเนี่ยการอธิบายคำว่าควันที่ปกคลุมโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่เราอธิบายนะไม่ใช่เรามีความเข้าใจว่าคำว่าดุคอนแปลว่าควันเพราะฉะนั้นเวลาเจอควันเกิดขึ้นที่ไหนเอ้ยนี่สัญญาณใหญ่ของวันกิยามะฮ์กิยามะฮ์ใกล้ขึ้นแล้วมีการบอกว่ากิยามะฮ์ใกล้ขึ้นแล้วสัญญาณใหญ่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับพี่น้องที่เราจะบอกว่าสัญญาณกิยามะฮ์ใกล้ขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่เราจะบอกว่าดุคอนในหะดีษเนี่ยหรือว่าควันหมอกควันในหะดีษเนี่ยหมายถึงหมอกควันที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถามว่ามันใช่ไหมถ้าเราตอบว่าใช่แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจระหว่างสัญญาณกิยามะฮ์ที่เป็นสัญญาณเล็กกับสัญญาณใหญ่แต่ถ้าเรายังกำลังพูดคุยกันอยู่ว่าสัญญาณวันกิยามะฮ์เนี่ยมันใกล้ขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบุอิสตุวัสซาอะกะฮาตัยนี่ไม่ใช่จะเต็มทีวีนะท่านนบีทำสัญญาณแบบนี้ฉันกับวันกิยามะฮ์การที่ฉันถูกแต่งตั้งเป็นนบีขึ้นมากับสัญญาณวันกิยามะฮ์เนี่ยกับวันกิยามะฮ์เนี่ยมันใกล้กันแค่นี้ท่านนบีก็ให้ระยะห่างระหว่าง2นิ้วเนี่ยหมายความว่าวันกิยามะฮ์เนี่ยมันใกล้แล้วการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยวันกิยามะฮ์มันใกล้ขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้มีนักวิชาการท่านไหนได้บอกว่านั่นคือสัญญาณใหญ่เพราะนั่นคือสัญญาณเล็ก
าจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันใกล้กันขนาดนี้ล่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงความใกล้หมายความว่าความใกล้นับจากการสร้างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างโลกมาได้สร้างนบีอาดัมมาอุลามะมีความขัดแย้งกันระหว่างอาดัมกับในยุคสมัยเราเนี่ยเป็นหลักกี่พันปีกี่หมื่นปีเอาแค่หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อิบนุอับบาสได้บอกว่าไบนะอาดัมวะนูห์อัชรอกุรุนระหว่างนบีอาดัมกับนบีนูห์เนี่ยนบีนูห์เนี่ยคือนบีที่ต่อจากนบีอาดัมนะแล้วนบีนูห์คือรอซูลท่านแรกอิบนุอับบาสได้บอกว่าระหว่างอาดัมกับนูห์อัชรอกุรุน10ศตวรรษนักวิชาการมีการให้คำอธิบายเพียงว่าระหว่างอาดัมกับนูห์10ศตวรรษเนี่ยศตวรรษนึงเนี่ยแค่ไหนถ้าในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยศตวรรษนึงคือเท่าไหร่ฮะคือ100ปีแต่ถ้าเราจะบอกว่าระหว่างอาดัมกับนูห์เนี่ย10ศตวรรษคือ100ปีก็คือกี่ปีฮะคือ1000ปีได้มั้ยฮะถ้าเราบอกว่าได้มันก็น่าคิดอยู่ว่าคำว่าศตวรรษเนี่ยการกำหนดว่าศตวรรษนึง100ปีเนี่ยเรากำหนดมาจากอะไรฮะนักประวัติศาสตร์ได้กำหนดมาจากอายุคนที่กำหนดว่าศตวรรษนึง100ปีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอายุคนเนี่ยชั่วอายุคนนึงเนี่ยประมาณไม่ค่อยจะเกิน100ปีหรอกน้อยคนที่จะเกินแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้น้อยกว่านั้นอีกท่านนบีบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาบัยนัสซิตตีนอิลาซะบะอีนอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยระหว่าง60ถึง70แล้วน้อยคนจะอายุเกินจากนั้นไปแล้วส่วนน้อยผมว่าอยู่ตรงนี้น่าจะมีเกิน60 70หลายคนแหละนะเพราะท่านนบีได้กล่าวไว้นักวิชาการเลยบอกว่าศตวรรษหนึ่งเนี่ยหมายถึง100ปีอันนี้คือคำนิยามปัจจุบันถ้าย้อนกลับไปในยุคอาดัมกับนูห์นะนบีนูห์ทำการดะอวาอย่างเดียวเนี่ย950ปีแสดงว่าการกำหนดว่าศตวรรษหนึ่งเนี่ย10ศตวรรษในสมัยระหว่างอาดัมกับนูห์เนี่ยในความหมายที่มันใกล้เคียงเนี่ยศตวรรษหนึ่งน่าจะเกือบพันปีเพราะฉะนั้นการกำหนดอายุโลกดุนยาเนี่ยมีการกำหนดกี่หมื่นปีระหว่างอาดัมจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอายุกี่หมื่นปีอย่างน้อยๆคือมีหลักหมื่นหลักหลายหมื่นปีเพราะฉะนั้นระหว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับวันกิยามะห์เนี่ยตั้งแต่ท่านนบีถูกแต่งตั้งเป็นนบีจนวันนี้เนี่ยระยะเวลา 1,000 กว่าปีถ้าเทียบย้อนกลับไปในอายุของโลกดุนยาเนี่ยวันนี้กับวันกิยามะห์เนี่ยคือใกล้เคียงกันแล้วพี่น้องแล้วให้เรารู้ว่าสัญญาณวันกิยามะห์เป็นสัญญาณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาจากไหนฮะท่านนบีเอามาจากอิลมุลฆอยบเอามาจากความรู้เรื่องของสิ่งลึกลับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความรู้ในเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยเป็นนะฮะเป็นอิลมุตอกีฟียะเป็นความรู้ที่จะต้องเอาหลักฐานมายืนยันว่านี่คือสัญญาณวันกิยามะห์ท่านนบีได้บอกแล้วสัญญาณเล็กสัญญาณเล็กนักวิชาการได้มีความขัดแย้งกันในเรื่องการกำหนดสัญญาณเล็กว่ามีหนึ่งคือมีอะไรบ้างสองสัญญาณเล็กเนี่ยมีกี่สัญญาณบางคนนับสัญญาณเล็กนะนับได้50สัญญาณสัญญาณวันกิยามะห์บางคนนับได้80สัญญาณบางคนนับสัญญาณวันกิยามะห์ที่เป็นสัญญาณเล็กเนี่ยมากกว่า100สัญญาณวันกิยามะห์ที่เป็นสัญญาณเล็กนะสัญญาณเล็กเกิดขึ้นยังฮะเกิดขึ้นแล้วส่วนมากของสัญญาณวันกิยามะห์ที่เป็นสัญญาณเล็กเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดังในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอกอตรบะติสซาอะตุวันชักกัลกอมรในซูเราะห์กอมรวันกิยามะห์ใกล้เข้ามาแล้วแล้วดวงจันทร์ก็ถูกผ่าดวงจันทร์ก็แตกขึ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยผ่าดวงจันทร์ให้บรรดาชาวกุเรชดูหลังจากชาวกุเรชได้บอกกับท่านนบีให้แสดงสัญญาณให้ดูหน่อยสิแสดงสัญญาณให้ดูหน่อยว่าท่านนบีเนี่ยเป็นนบีแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยผ่าดวงจันทร์ให้ชาวกุเรชดูมันศรัทธามั้ยฮะยังไม่ศรัทธาเพราะอะไรเพราะว่าการไม่ศรัทธาของชาวกุเรชเนี่ยไม่ได้มาจากการที่ไม่ยอมรับว่าท่านนบีนั้นเป็นนบีแท้จริงแต่การไม่ศรัทธาของเขาเนี่ยมาจากการดื้อรั้นที่มาจากทางด้านในคือมาจากความดื้อรั้นล้วนๆไม่ได้มาจากการชั่งว่าอันนี้คือสัจธรรมอันนี้คือสิ่งจริงอันนี้คือความจริงอันนี้คือความเท็จแต่มาจากการดื้อรั้นว่ามุฮัมมัดมาจากเผ่านั้นมาจากตระกูลนั้นฉันไม่รับมุฮัมมัดเจ้าศาสนาใหม่มาฉันไม่รับมุฮัมมัดเจ้าหลักการใหม่มาฉันไม่รับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะผ่าดวงจันทร์ให้มันได้เห็นมันก็ไม่ยอมรับและก็อยู่บนความดื้อรั้นต่อเพราะต่อมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้
จะแสดงสัญญาในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นด้วยที่ชาวกุเรชบอกกับท่านนบีบอกท่านนบีว่ามุฮัมมัดถ้าเจ้าสามารถทำให้อะไรครับภูเขาซอฟาเป็นทองคำได้เนี่ยฉันจะศรัทธาแล้วก็เป็นยังไงฮะเอาไว้ให้ท่านนบีเลือกระหว่างการที่จะให้พวกเขาได้ศรัทธากับการอภัยที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีก็เลือกการอภัยนะโดยที่ยังไม่ต้องทำให้ภูเขาซอฟาเป็นทองคำก็ได้ซึ่งเราได้เคยพูดคุยกันแล้วในเรื่องราวนี้เพราะฉะนั้นสัญญาณวันกิยามะฮ์ที่เป็นสัญญาณเล็กหลายๆอย่างได้เกิดขึ้นแล้วการเป็นนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสัญญาณวันกิยามะฮ์การเสียชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะฮ์แล้วสัญญาณวันกิยามะฮ์เล็กๆเนี่ยได้มีการเกิดขึ้นแล้วแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือสัญญาณที่เราได้เห็นมันเกิดขึ้นก็คืออะไรฮะคือเหตุการณ์ที่เราได้เห็นว่าน้ำนะน้ำในแม่น้ำฟูรอสคือแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยมันได้เหือดแห้งไปแล้วก็ได้มีอยู่ในข่าวมาว่าหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะฮ์ที่มีในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าน้ำจากแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยมันจะเหือดแห้งไปเหือดแห้งไปจนกระทั่งว่าได้มีอะไรฮะมีบางรายงานบอกว่าเป็นทองคำโผล่ขึ้นมาบางรายงานบอกว่าเป็นอะไรฮะเป็นภูเขานะเป็นภูเขาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ผู้คนก็จะพากันไปแย่งกันพากันไปแย่งกันเอาแล้วก็จะมีการฆ่ากันในบางรายงานบอกว่ามีการฆ่ากันถึงถ้า100คนเนี่ยจะตายไป99คนแล้วหลายคนมีความเข้าใจว่านั่นคือหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะฮ์ที่เป็นสัญญาณใหญ่นะที่เป็นสัญญาณใหญ่แล้วเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยสัญญาณที่เราได้เห็นว่าเป็นสัญญาณวันกิยามะฮ์เนี่ยที่บอกว่าจะเป็นสัญญาณใหญ่เนี่ยใช่สัญญาณใหญ่ไหมแล้วก็ดูคอนที่เราคุยกันไปในตอนต้นเนี่ยนะควันที่ปกคลุมเนี่ยมันจะใช่สัญญาณใหญ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ไหมประการแรกเลยนะพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้เนี่ยในหะดีษเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะฮ์ที่เป็นสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะฮ์เนี่ยก็คืออะไรฮะประการแรกเลยก็คือ10สัญญาณที่เป็นสัญญาณใหญ่ที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวไว้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหมายความว่าถ้าหากว่าสัญญาณที่1เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสัญญาณที่2จะตามต่อมาแล้วสัญญาณที่2เกิดขึ้นสัญญาณที่3ก็จะตามต่อมาแล้วมันก็จะตามกันต่อมาเรื่อยๆเลยจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสัญญาณวันกิยามะฮ์ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคือสัญญาณใหญ่ที่เป็นสัญญาณกุบรอส่วนสัญญาณซุกรอบางอันเกิดขึ้นแล้วบางอันเรายังรอการเกิดขึ้นนะมาดูสัญญาณแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะฮ์ก็คือการออกมาของดัจญาลดัจญาลคือใครฮะพี่น้องดัจญาลคือหนึ่งในคนที่จะมาทำการดะวะห์ผู้คนในอาเคร์ซะมานในตอนบั้นปลายในตอนท้ายของวันกิยามะฮ์แล้วหะดีษที่เกี่ยวกับการมาของดัจญาลเนี่ยเป็นหะดีษซอฮีฮ์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราขอดุอาให้รอดพ้นจากมะซีฮ์ดัจญาลในตอนไหนฮะในตอนหลังจากที่เราละหมาดก่อนสลามก่อนเราจะให้สลามอัลลอฮุมะอินนาอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะติลมะซีฮ์ดัจญาลพี่น้องฮะแล้วสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้ขอดุอาให้รอดพ้นจากสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรฮะบ่งบอกให้เรารู้ว่า
สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความอันตรายต่อเรานะอันตรายต่อเราในการที่เราจะต้องไปเจอกับสัญญาณกิยามัตอันนี้ก็คือการมาของดัจญาลท่านนบีได้บอกกับเราให้เราทำการขอดุอาว่าอัลลอฮฺมินอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์เนี่ยให้รอดพ้นจากอาซาบของนรกญะฮันนัมคือการลงโทษในนรกญะฮันนัมว่าอูซุบิกะมินอาซาบิลกอบรแล้วฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพเพราะนั้นสองอย่างนี้เนี่ยสองประการนี้คือในนรกญะฮันนัมคือหลังจากที่เราได้ฟื้นคืนชีพไปเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่าให้เราได้โดนทดสอบแล้วก็การถูกลงโทษในอาซาบกุโบอย่าให้เราได้โดนลงโทษในหลุมฝังศพพี่น้องถ้าหากว่าเรารอดพ้นจากสองสิ่งนี้เนี่ยหมายความว่าเรารอดพ้นจากการลงโทษในวันกิยามะเรารอดพ้นจากอาซาบกุโบทั้งสองอาซาบที่เป็นการลงโทษเนี่ยแล้วสิ่งที่เราจะได้บั้นปลายที่เราจะได้ไปคืออะไรฮะคือสงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอาซาบกุโบเนี่ยคืออาซาบที่เกิดขึ้นจริงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าอันนารุยอรดูนะอะลัยฮากุดูวาวะอัชยาไฟเนี่ยทางโถมมาหาพวกมันถือพวกฟิรเอาแล้วก็กลุ่มชนของเขาเนี่ยทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นวะยอมะตะกูมุสซาอะดคิลูอาลาฟิรเอานะชัดดัลอาซาบแล้ววันกิยามะที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาพวกฟิรเอาแล้วก็บรรดาวงวานของมันเนี่ยไปสู่การลงโทษที่เจ็บปวดหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงระวังก็คืออะไรฮะการที่เราต้องรอดพ้นในการถูกลงโทษในอาซาบกุโบแล้วการที่เราจะต้องรอดพ้นจากการลงโทษในการลงโทษในวันกิยามะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขอดุอาในตอนที่เราก่อนที่เราจะให้สลามเนี่ยขอดุอาพร้อมกับการปฏิบัติแล้วดุอาจะเป็นประโยชน์ถ้าเราขอดุอาโดยที่เราไม่ได้มีความใคร่ควรในดุอาที่เราขอเนี่ยแสดงว่าดุอาเนี่ยไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยวะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาตและฉันขอคำครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้รอดพ้นจากฟิตนะในการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็ฟิตนะในการเสียชีวิตของเราคือฟิตนะหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วก็สุดท้ายวะมินฟิตนะติลมะซีฮ์ดัจญาลแล้วขอให้รอดพ้นจากฟิตนะมะซีฮ์ดัจญาลก็คือฟิตนะในอาคิเราะห์ซะมานที่มันจะเกิดขึ้นมาในยุคในช่วงท้ายพี่น้องฮะแล้วบรรดาซอฮาบะห์ได้ทำการถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงว่าวันกิยามะห์เนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นในหลายๆอายะห์หนึ่งในนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงว่าวะยัสอะลูนะกะอานิสซาอะติอัยยานะมุรซาฮากุลอินนะมาอิลมุฮาอินดะร็อบบีพวกเขาทั้งหลายได้พากันถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสัญญาณถึงวันกิยามะห์ว่าเมื่อไหร่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นอัลเลาะห์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจงกล่าวไว้มุฮัมมัดกุลอินนามาอิลมุฮาอินดะร็อบบีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าความรู้ในวันกิยามะห์เนี่ยอยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอายะห์นึงยัสอะลูนะกะอานิสซาอะติอัยยานะมุรซาฮาฟีมาอันตะมินซิกราฮาอิลาร็อบบิกะมุนตะฮาฮาพวกเขาถามเจ้าถึงวันกิยามะห์ว่าเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นแล้วในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีหรือว่าอาหรับบ้านนอกคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะรอว่าเวลาที่มีอาหรับจากชนบทเข้ามาเนี่ยเขาจะรอดูว่าเวลาที่พวกนี้เข้ามาเนี่ยซอฮาบะห์จะตั้งใจฟังเพราะอะไรฮะเพราะพวกนี้เนี่ยบางครั้งเอาคำถามที่บรรดาซอฮาบะห์ไม่กล้าถามแล้วจะถามอะไรแบบว่าสำนวนแบบห้วนๆเลยอาหรับบ้านนอกคนนี้มาถามท่านนบีว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดมัตัสซาเมื่อไรวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นอาหรับคนนี้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อไรวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นคำตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ตอบว่าวะมาอะดัดซะลาฮาแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้ล่ะหมายความว่าท่านนบีกำลังบอกกับชายคนนั้นว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นที่เจ้าควรจะเอาใจใส่เนี่ยก็คือเจ้าได้เตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะห์เตรียมอะไรไว้ถ้าวันกิยามะห์เกิดขึ้นชาวสลัฟบางท่านเนี่ยนะนักวิชาการได้บอกว่าชาวสลัฟบางท่านเนี่ยเรากีลถ้ามีการบอกกับสลัฟบางท่านเช่นฮัมมัดบินซะลามะห์เนี่ยเรากีลเลยฮัมมัดบินซะลามะห์อันนั้นกิยามะห์ตะกูมบุกรอว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้เนี่ย
มัสตะตออะอัยยะซีดมินอะมัลฮิชัยอะฮัมมัดบินซะลามะไม่สามารถที่จะเพิ่มอามัลอะไรได้อีกแล้วหมายความว่าเขาอยู่ในการเตรียมตัวสำหรับวันกิยามะห์อยู่แล้วแล้วอามัลของเขาตลอดวันเนี่ยเป็นการอามัลอิบาดะห์ที่ทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดอยู่แล้วเตรียมพร้อมวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเพราะนั้นพอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามชายคนนี้กลับไปว่าวะมาอะดัตตะลาฮาแล้วเจ้าได้เตรียมอะไรไว้ล่ะสำหรับวันกิยามะห์เนี่ยชายคนนี้บอกว่าฉันไม่ได้เตรียมอามัลอะไรมากมายแต่ว่าฉันเนี่ยวะลากินิวฮิบบุลลอฮวะรอซูละแต่ว่าฉันเนี่ยฉันรักอัลเลาะห์แล้วฉันก็รักรอซูลท่านนบีได้บอกว่าอัลมัรมะอ์มันอะฮับคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้อยู่กับคนที่เขารักคนคนหนึ่งจะได้อยู่กับคนที่เขารักทีนี้พี่น้องอ่ะย้อนกลับมาดูบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เขามีความรักเนี่ยเขาเข้าใจว่าความรักเนี่ยเป็นยังไงเข้าใจจากอายะห์กุรอานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคนเราจะรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องทำอะไรบ้างทีนี้เรามาดูว่าบรรดานักวิชาการเลยบอกว่ามีอยู่อายะห์นึงที่เป็นอายะห์ตรวจสอบความรักหรือที่เรียกว่าอายะห์อิคติบาร์นักวิชาการได้บอกกับเราว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าความรักของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นความรักที่แท้จริงหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูอายะห์นี้กันอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลคือกุลยามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดดังที่เราได้เรียนรู้ไปนะว่าอายะใดก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เริ่มต้นในคำว่ากุลเนี่ยให้เรารู้ว่าอายะนั้นเนี่ยสำคัญมากเพราะกุรอานทั้งเล่มอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีทำการบอกกับประชาชาติแต่ถ้าหากว่าอายะไหนที่อัลเลาะห์ได้บอกว่ากุลนำหน้าเนี่ยคือจงกล่าวหมายความว่าสั่งเพิ่มเติมจากที่เคยสั่งไว้แล้วกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายได้รักอัลลอฮ์ตั้งเงื่อนไขนะอินตุนิชรตียะเป็นการวางเงื่อนไขหากพวกเจ้าทั้งหลายได้มีความรักต่ออัลลอฮ์อิงกุติมตุฮิบบูนัลลอฮ์อิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกเจ้าทั้งหลายได้มีความรักต่ออัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันคืออะไรฮะปฏิบัติตามซุนนะห์ของฉันปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันปฏิบัติตามรูปแบบที่ฉันได้วางมาให้ยุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะมีความรักต่อพวกเจ้าวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและพระองค์ก็จะทรงอภัยบาปต่างๆให้กับพวกเจ้าเราได้อะไรจากอายะห์นี้ฮะประเด็นสำคัญคืออะไรฮะประเด็นสำคัญก็คือว่าดังที่อุลามะห์ได้บอกว่าไลซัชะอันตุฮิบไม่ใช่ประเด็นสำคัญว่าเจ้าจะรักหรือไม่รักแต่ประเด็นสำคัญคืออันตุฮับประเด็นสำคัญคือว่าเราจะถูกรักหรือเปล่าดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ายุฮบิบกุมุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะรักพวกเจ้าหมายความว่าไงฮะอิตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์จงทำตามแบบอย่างทำตามสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำตามแบบอย่างของฉันและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีความรักต่อพวกเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนมุสลิมทุกคนจะบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยละหมาดไม่ละหมาดหรอกแต่ใครลองมาด่าอัลเลาะห์สิใครลองมาด่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิลุกขึ้นตอบโต้เลยมีประท้วงไปประท้วงด้วยแต่ละหมาดไม่ละหมาดแบบอย่างท่านนบีทำอะไรไว้ไม่รู้หรอกแต่ถ้าใครมาบอกว่ามาด่าอัลเลาะห์มาด่าท่านนบีคนนี้เอาด้วยแล้วมาดูว่าการที่เราบอกว่าเรารักอัลเลาะห์เรารักรอซูลเนี่ยเป็นประโยชน์มั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เกณฑ์ในการเป็นประโยชน์เนี่ยอยู่ในอายะห์นี้บอกว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายได้รักอัลลอฮ์หมายความว่าถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายได้รักอัลลอฮ์ที่เป็นความรักที่แท้จริงฟัตตะบิอูนีก็จงเดินตามแบบอย่างของฉันต้องทำตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำตามซุนนะห์นบียังไงนะพี่น้องหลายๆคนอ้างว่าฉันยืนหยัดบนซุนนะห์ยืนหยัดบนซุนนะห์การทำตามซุนนะห์นบีเนี่ยคือการค้นคว้าหาซุนนะห์ท่านนบีแล้วก็นำมาปฏิบัติถ้าเราเป็นผู้สอนค้นคว้าหาสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวผมขออนุญาตพ่นยาได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะพ่นละผมไอมา2เดือนแล้วนะมันก็ยังไม่หายแต่ว่าตรวจไม่เจอนะตรวจครั้งล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้ว
ไม่เจอแล้วก็ไปตรวจเลยบางคนถามว่าอาจารย์พบโควิดต้องไม่ไอเยอะเนี่ยบอกว่าไม่พบโควิดแล้วก็ไม่พบการตรวจด้วย กินไปหมดไป2แผงแล้วก็ยังไม่หายครับผมไอ้หลอดเขาหาที่เป็นฟูกินกับน้ำอ่ะนะคือมีคนเขาบอกว่ากินเม็ดฟูแล้วก็ดีมันจะฆ่าเชื้อโรคใช่มั้ยมันจะฆ่าแบคทีเรียที่อยู่ข้างในเราก็กินสักก็ไม่หายตะขาบ5ตัวเนี่ยหมดไปเป็น100ตัวแล้วก็ยังไม่หายนะไอ้อะไรบางคนบอกอะไรนะยาหอมที่เป็นเม็ดเล็กๆอ่ะที่เป็นขวดเล็กๆอ่ะนะอมผมอมจนลิ้นจะพังแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายอยู่นะแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าดีขึ้นเรายังพอเวลาฉีดยาพ่นเนี่ยต่อได้ครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงค่อยฉีดใหม่อีกทีทีนี้กลับมาดูในเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์ของเรานะครับว่าเกณฑ์ในการที่เราจะเป็นคนที่รักท่านนบีรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรฮะประเด็นคือว่าเราจะถูกรักหรือเปล่าแล้ววิธีการที่เราจะถูกรักก็คือการทําตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเวลาเราเจอซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยลองพยายามเอามาทําการปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็ตามแล้วเวลาที่เราได้ทําตามซุนนะห์เนี่ยบิดอะห์มันจะหายไปบางทีเราพยายามที่จะมาทำการตอบโต้กันว่าอันนั้นคือบิดอะห์นะอันนี้เป็นบิดอะห์นะอันนี้เป็นอะไรนะแต่ไม่เคยสอนเรื่องซุนนะห์เลยคือบางคนโต้อย่างเดียวชีวิตโต้อย่างเดียวว่าอันนี้บิดอะห์อันนั้นไม่ถูกอันนี้ชีริกอันนั้นไม่ถูกอันนั้นอะไรแต่ไม่เคยเอาสิ่งที่จะเป็นแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมาสอนยิ่งไปกว่านั้นนะยังไม่เคยเอาแบบอย่างท่านนบีมาปฏิบัติเลยนะเพราะอะไรเพราะชีวิตมีแต่การตอบโต้มีแต่การว่าคนนั้นมีแต่การตำหนิคนนี้มีแต่การแต่ให้เรารู้จักการชั่งพี่น้องชั่งระหว่างสิ่งดีสิ่งไม่ดีเนี่ยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเดี๋ยวคนบอกว่าศาสนาเรื่องศาสนาเราต้องตอบโต้ชีวิตโต้อย่างเดียวแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะกุลญาอัลฮักวะซะฮะกัลบาติลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดสัจธรรมความจริงได้มาเนี่ยคือถ้าความจริงได้มาเนี่ยความเท็จมันก็จะมาลายหายไปเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีการที่เราจะให้ความเท็จมันลายหายไปเนี่ยก็คืออะไรฮะเอาสัจธรรมความถูกต้องเข้ามาเอาความจริงมาสอนกันเอาซุนนะห์แบบอย่างพี่น้องวันนี้ถ้าหากว่าเราเอาซุนนะห์ท่านนบีมาสอนน่ะไม่มีเวลาในการที่จะไปทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์หรอกแต่ถ้าเรามัวแต่ด่าเรื่องบิดอะห์กันอย่างเดียวเนี่ยคือเราก็ด่ายันวันกิยามะห์นั่นแหละซุนนะห์ก็ไม่มีการเกิดขึ้นวิธีการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานำเสนอในวิธีการที่ดีงามในการนำเสนอเรื่องความดีงามของอิสลามเนี่ยนะเราก็จะไม่ได้เห็นแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่ดีงามมาทำการนำเสนอกันมาทำการเผยแพร่กันความดีงามจะเกิดขึ้นในสังคมแล้วสิ่งดีๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เนี่ยหมายความว่าหนึ่งในนั้นเลยนะคือรูปแบบที่ดีงามในการนำเสนอเนี่ยที่ท่านนบีได้มาทำให้เราดูเนี่ยมันก็จะแพร่กระจายแพร่หลายในสังคมแต่ว่าอิบลิสเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันไม่หยุดในการที่จะอะไรนะที่จะดึงคนเป็นพวกมันหรอกเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงชัยฏอนถึงอิบลิสเนี่ยบอกว่าอินนามายะดูฮิซบะฮูนียะกูนุมินอัศฮาบิสซะอีรมันจะหาพวกของมันเพื่อไปเป็นชาวนรกด้วยกันเพราะนั้นสังเกตนะว่าถ้าเกิดว่ามีการสอนนะถ้าสอนไปด่าไปนะถ้าสอนไปตำหนิไปนะคนชอบวันนี้ลองถ้าเรามาสอนกันอาจารย์ชูโกจะตอบโต้คนนู้นนะเชื่อเหอะเนี่ยไม่พอที่นั่งไม่พอแต่ถ้าลองว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์นะเฉยๆไม่อะไรเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอะไรฮะมันเป็นสิ่งที่ชัยฏอนมันจะมายั่วยุแล้วคนเราเนี่ยจะชอบดูว่าเอ้ยคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคนนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้เตือนว่าวะลาตะยัสซูอย่าไปสอดแนมอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นเพราะอะไรฮะต่อมาอัลเลาะห์วะลายักตะบะอ์ตุกุมบะอ์ดอแล้วก็อย่านินทาซึ่งกันและกันคือถ้าไม่ไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องนินทาเพราะฉะนั้นการนินทาเนี่ยว่าร้ายมันมาจากอะไรฮะมันมาจากการที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นเรื่องคนอื่นเพราะนั้นให้เราระวังเรื่องพวกนี้ไว้แล้วก็เอาเวลามาคุยในเรื่องของสิ่งที่เป็นอะไรฮะเป็นหลักการศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าฟากอดจาอัชรอตุฮาในอายะห์ที่อัลเลาะห์บอกว่าฟันยันดุรูนอิลลัสซาอะ
ไอยะเตียหุมบังตะพวกเขาทั้งหลายได้จะรอคอยอะไรล่ะนอกจากว่ารอคอยวันกิยามะที่จะมาแบบกระทันหันเลยฟะกอนะชะรอตุฮาและสัญญาณของมันเนี่ยได้มาแล้วหมายความว่าสัญญาณของวันกิยามะเนี่ยได้มาบ้างแล้วทั้งสัญญาณเล็กที่ได้มาอิบนุกะซีรได้บอกว่าอามารอตุฮาอิกติรอบุฮาสัญญาณวันกิยามะเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือความใกล้ของวันกิยามะเนี่ยได้ใกล้เข้ามาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาแล้ววันกิยามะได้ใกล้ขึ้นมาอิกตรอบะลินนาซิฮิซาบุฮุมฟิกอฟละติมมุอรดูนการสอบสวนของมนุษย์เนี่ยได้ใกล้เข้ามาแล้วได้ใกล้เข้ามาในตอนที่พวกเขาทั้งหลายนั้นอยู่บนการอะไรการกอฟละคือการหลงลืมอยู่เพราะในวันนี้ให้เรารู้ว่าสัญญาณกิยามะที่เป็นสัญญาณเล็กเนี่ยมันได้ใกล้เข้ามาอย่างมากแล้วเราเนี่ยอย่าให้เราเป็นหนึ่งในคนที่หลงลืมแต่ให้เรารู้ว่าวันกิยามะได้อยู่ใกล้กับเราอย่างมากดังท่านนบีได้บอกว่าฉันกับวันกิยามะเนี่ยการแต่งตั้งนบีของฉันเนี่ยกับวันกิยามะเนี่ยใกล้กันขนาดนี้และบางสัญญาณที่เป็นสัญญาณใหญ่ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะได้มีกล่าวไว้ในกุรอานอย่างเช่นการที่ยะจูดและกะมะจูดได้จะโผล่ออกมาและการที่อีซาลูกของมารยัมนะจะกลับมาในวันกิยามะได้มีกล่าวไว้ในองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงวันกิยามะพี่น้องอ่ะสัญญาณกิยามะที่ท่านนบีได้กล่าวไว้เนี่ยที่เป็นสัญญาณใหญ่นะที่เราจะมาคุยกันนะเรารู้ว่าสัญญาณเล็กเนี่ยนักวิชาการมีความขัดแย้งกันบางคนบอกว่า50บางคน80บางคนบอก100เนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าสัญญาณใหญ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษเนี่ยมีอะไรบ้างเวลาที่เรารู้ว่าสัญญาณไหนเป็นสัญญาณใหญ่บ้างเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเวลาที่มีสัญญาณต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณใหญ่มันเป็นสัญญาณเล็กและอีกประการนึงก็คือสัญญาณใหญ่เนี่ยจะขึ้นมาเป็นการเรียงลำดับนักวิชาการมีความขัดแย้งกันถึงการเรียงลำดับว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษถึงสัญญาณวันกิยามะห์ที่เป็นสัญญาณใหญ่เนี่ยท่านนบีไม่ได้กล่าวไว้แบบการเรียงลำดับว่าอันนี้มาก่อนอันไหนมาก่อนหะดีษที่รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะกูมุสซาอะฮัตตาตักตาติลาฟิอะตานิอะซีมาตันยะกูนุบัยนะฮูมามักตะลาอะซีมะดะอะวะตุฮูมาวาฮิดวะฮัตตายุบอะซดัจจาลูนกัซซาบูนท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษท่านอบูฮุรอยเราะห์ที่รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการทำสงครามกันระหว่าง2กลุ่มที่ใหญ่2กลุ่มที่เป็นการทำสงครามที่ยิ่งใหญ่ดะอะวะตุฮุมาวาฮิดทั้ง2กลุ่มเนี่ยเรียกร้องไปสู่สิ่งเดียวกันวะฮัตตายุบอะซุดัจจาลูนกัซซาบูนกอรีบุนมินซะลาซีนอันนี้เป็นสัญญาณเล็กนะและจนกระทั่งว่าจะมีดัจจาลจะมีจอมโกหกเกิดขึ้นมา30คนจอมโกหกหมายความว่า30คนนี้เนี่ยเป็นคนที่อ้างตัวเป็นนบีกุลลุฮุมยะซะอุมุอันนะฮูรอซูลุลลอฮทุกคนจะอ้างว่าเขาเป็นศาสนทูตที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้แต่งตั้งมาวะฮัตตายุกบะดุลอิลม์วะตักซุรุซซะลาซิลและจนกระทั่งว่าความรู้นั้นเนี่ยจะถูกถอดถอนไปและการถูกถอดถอนความรู้อีกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายักบะดุลอิลม์อินติซาอันยันตะซีอูอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ได้ถอดถอนความรู้ไปทีเดียวแต่อะไรฮะบิกอบดุลอาลิมแต่อัลลอฮฺตะอาลาถอดถอนความรู้ด้วยกับการเก็บผู้รู้ไปเพราะนั้นการเสียชีวิตของผู้รู้เนี่ยเป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์วะตักซุรุซซะลาซิลและแผ่นดินก็จะไหวอย่างมากแล้วเราก็ได้เห็นเกิดขึ้นแล้ววะยะวะยะตะกอรบุซซะมานแล้วเวลามันใกล้กันหมายความว่าเวลาเนี่ยมันไวเราสังเกตว่าเดือนนึงผ่านไปเนี่ยไวมากและปีนึงผ่านไปเนี่ยก็ไวมากวะยะวะตัซฮารุลฟิตันและฟิตนะความวุ่นวายเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างมากแล้วเราก็ได้เห็นเกิดขึ้นแล้วความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างมากวะตักซุวะยักซุรุลฮัรจ์ก็คืออะไรฮะอัลฮัรจ์ก็คือการฆ่ากันแล้วการฆ่ากันมันจะเกิดขึ้นอย่างมากวะฮัตตายักซุรุฟีกุมุลมาลฟะยะฟีดุฮัตตายุฮิมร็อบบุลมาลมันยักบะลุศอดะกะตะแล้วจนกระทั่งว่าสมบัติเนี่ยหรือว่าเงินเนี่ยมันเยอะมันมากจนกระทั่งว่าคนที่มีเงินเยอะแยะมากมายเนี่ยหนักใจว่าจะเอาเงินไปให้ใคร
คือทุกคนรวยหมดทุกคนมีสมบัติหมดพี่น้องดูนะว่าสิ่งที่เป็นเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยคือเนี่ยมาที่เป็นสิ่งที่เราต้องการคืออะไรฮะคือสิ่งที่เราจะกินเข้าไปเป็นปัจจัยยังชีพของเราพอเวลาวันนึงเวลาเงินมันเยอะเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปให้ใครละเพราะอะไรฮะเพราะว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาเนี่ยในสิ่งที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเยอะมากฮัตตายุอรอดอฮูอะลัยฮิฟะยะกูลุลละซียะอริดุฮูอะลัยฮิลาอะรับลีบิฮิแล้วเวลาที่เขาเอาทรัพย์สมบัติไปนำเสนอให้ใครเนี่ยคนนั้นก็จะบอกว่าฉันไม่ได้มีความต้องการอะไรในทรัพย์สมบัติวะฮัตตายะตะตอวะลุนนาสฟินบุญญานและจนกระทั่งว่าผู้คนเนี่ยแข่งกันสร้างตึกสูงได้ในหะดีษจิบรีลนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับจิบรีลว่าฟัคบิรนีอานิสซาจิบรีลถามท่านนบีว่าแล้วจงบอกฉันหน่อยว่าวันกิยามะห์เนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นท่านนบีได้บอกว่ามันมัสอูลุอันฮาบิอะละมินัสซาอิลคนถูกถามเนี่ยไม่ได้รู้ไปกว่าผู้ถามนะหมายความว่าฉันไม่รู้เนี่ยท่านก็ไม่รู้เพราะวันกิยามะห์เมื่อไหร่จะเกิดขึ้นจิบรีลเลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟัคบิรนีอันอามารอติฮาดังนั้นบอกฉันหน่อยว่าสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าบอกกับจิบรีลว่าฮัตตาตะลิดัลอามะตุร็อบบะตะฮาญะซากัลลอฮุคอยรต่อได้อีกชั่วโมงในกาแฟแก้วละหมาดูรีเนี่ยหมดเวลาเมื่ออะไรฮะเงาของสองเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเท่าตัวมันไอ้น้องเราเอาอะไรวางไว้ตรงดวงทิศนะคือเราจะละหมาดก่อนเวลาอัสรีแหละเพราะเราจะไม่เลยเข้าไปในเวลาอัสรีเดี๋ยวใครอาดานก็อาดานไปก่อนเราคุยกันไปเรื่อยเพราะว่าหลังนุชาเขาบอกอาจารย์นานๆมาทีนี่นะนี่ผมมานะผมมาตาม GPS เลยคือผมเนี่ยมีความมั่นใจกับ GPS มาก GPS ที่มันบอกทางเนี่ยนะแล้วมันก็พาผมเข้าไปซอยบ้านใครก็ไม่รู้ซอยเข้าไปถนนก็ขรุขระคือตอนเข้าไปเนี่ยผมก็ว่าแล้วมันไม่น่าใช่ถนนขรุขระแล้วก็ยันเข้าไปยันสุดซอยเลยคือกล่าวว่าเดี๋ยวมันคงพาเราออกไปยันสุดซอยเลยบ้านดีนะเขาไม่ถามให้มาทำไมก็ต้องถอยออกบางทีมันพาผมไปนะมันพาไปสะพานไม้สะพานไม้แต่ขี่มอไซค์ยังลำบากเลยไม่ใช่ผมขับรถข้ามสะพานไม้ไปแล้ววันนี้ก็เลยต้องถอยออกมาย้อนออกมาแล้วก็อ้อมเข้ามาเมื่อวานหนักกว่านี้เมื่อคืนไปนะอายุก็ไปนะอับดุลกะรีมไปกันไปด้วยเมื่อคืนไปที่พัฒนาการพอลงทางด่วนเท่านั้นแหละผมนึกว่าวิ่งชายคลองพัฒนาการน้ำท่วมเต็มล้อเลยพอเวลาเลี้ยวไปนะจะถึงที่มันยาจะเลี้ยวเข้าซอยพัฒนาการ20แล้วนะรถกระบะข้างหน้าของมันไปอ่ะน้ำมิดล้อเลยแล้วเราเมื่อวานขับรถเก๋งไปผมก็เลยไม่เอาดีกว่าวนกลับมาจะกลับบ้านแล้วถอดใจแล้วบอกจะกลับบ้านแล้วโทรหาคนจัดบอกว่าถ้าจะให้ผมเข้าไปนะเอามอเตอร์ไซค์มารับผม แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปโอ้น้ำท่วมเยอะมากเมื่อวานนะแล้วได้ข่าวว่าอีกที่นึงที่มีการจัดบรรยากาศก็ยกเลิกนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมเยอะพอเวลาเข้าไปก็ตอนเดินออกก็เดินมาน้ำครึ่งในแข่งแต่ก็ทำดุลิลลาห์นะขอรับตอบแทนคนที่ให้มีการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยว่าเราได้มีความคือมีความพยายามนะในการจัดให้มีการเรียนรู้ถึงแม้ว่ามันจะอุปสรรคมีอะไรยังไงก็ตามเพราะวันนี้เนี่ยคือการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ไหนๆอ่ะไม่ได้อยู่แค่ในกออาในห้องที่เรานั่งเรียนกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับว่าเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์นะมีการอัดเป็นวิดีโอไปมีการถ่ายทอดมีการทำให้เราได้รับผลบุญอย่างยาวนานวันนี้เนี่ยผลบุญที่ทีมงานของเราที่จัดการบรรยายเนี่ยไม่ได้ได้แค่วันนี้นะวันไหนที่มีคนไปเปิด YouTube ดูการบรรยายเนี่ยเขาได้ผลบุญด้วยผมก็ได้ด้วยพี่น้องที่มีการจัดพี่น้องที่มาเลี้ยงข้าวก็ได้ด้วยนะคือความดีงามมันก็จะต่อไปจนกว่าไฟฟ้าจะหมดไปจากโลกนี้คือจนกว่าจะเปิด YouTube ไม่ได้พี่น้องลองดูนะว่าวันกิยามะห์จากวันนี้ถึงวันกิยามะห์เนี่ยเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นจนกระทั่งวันกิยามะห์เนี่ยมีใครเปิดดูเนี่ยเดือนละครั้งเราก็ได้ผลบุญแล้วแต่ไม่ใช่เดือนละครั้งหรอกพี่น้องคนที่มาเปิดดูเปิดฟังเนี่ยมากกว่าคนที่นั่งเรียนรู้ตรงนี้ซะอีกเพราะอะไรฮะเพราะมันแผ่กระจายออกไปขยายออกไปให้คนได้มาทำการเรียนรู้คือแค่หลักร้อยแค่ปีละร้อยคนก็คุ้มแล้ว
สิบปีกับพันคนละร้อยปีกว่าจะวันกิยามะห์กับหมื่นคนนะเพราะนั้นความรู้ที่มันยังประโยชน์เนี่ยเราพยายามพี่น้องวันนี้เราพยายามว่าให้มันมีการเรียนรู้ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่น้อยนิดแล้วคนสอนเนี่ยให้มีการสอนบางคนเนี่ยบอกคิดอยู่หนึ่งก็คือสอนไปก็ไม่ใครฟังสองสอนไปคนก็ไม่ค่อยมาฟังคิดอยู่สองประการแต่ให้เราคิดอยู่เสมอว่าผลบุญที่เราได้ในการสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าได้แล้วนับไม่ใช่ว่านับคนฟังแล้วค่อยได้นะคือแค่เราให้ความรู้เนี่ยผลบุญเราก็ได้แล้วนะเพราะนั้นผลบุญได้ตั้งแต่เราถ่ายทอดความรู้มีคนฟังคนหนึ่งสองคนอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาให้ผลบุญเราเนี่ยอย่างเต็มเปี่ยมในการถ่ายทอดความรู้เพราะนั้นสิ่งนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ให้กับคนที่จะต้องสอนแล้วอย่าไปคิดอยู่เสมอว่าเราต้องเอาเรื่องยากมาสอนเสมอวันนี้สังคมเรามีแต่การตอบโต้กันมีแต่การว่ากันไปว่ากันมาเราอย่าไปเข้าไปในวงนั้นแต่เราเอาอะไรฮะเอาเรื่องที่ดีมาสอนเอาฟาติฮะห์เนี่ยตัฟซีรซูเราะห์ฟาติฮะห์อธิบายซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมาสอนเอาอัรบะอีนะฮ์วีหะดีษของ40หะดีษอิหม่ามนะฮ์วีเนี่ยเอามาสอนแล้วคนเนี่ยคนได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ผลบุญอย่างมีการต่อเนื่องนะเพราะนั้นสัญญาณเล็กๆนะที่ได้เกิดขึ้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้หนึ่งในนั้นก็คืออะไรฮะญิบรีลมาถามท่านนบีแล้วก็ถึงสัญญาณวันกิยามะห์แล้วให้บอกถึงสัญญาณท่านนบีอันตะลิลันอัมตุร็อบบะตาฮาการที่แม่จะคลอดลูกออกมาเป็นนายของนางก็คืออะไรฮะการที่ชายคนนึงมาแต่งงานกับทาสซึ่งปัจจุบันนี้ในยุคทาสมันหายไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่กลับคืนมานะแต่ในยุคก่อนเนี่ยผู้หญิงคนนึงเนี่ยได้คลอดลูกออกมาเป็นนายของนางเพราะอะไรฮะเพราะว่านางได้อะไรคลอดลูกออกมาเป็นลูกของอะไรฮะของเจ้านายของนางเพราะนั้นลูกของนางเนี่ยก็เป็นนายของผู้หญิงคนนี้ด้วยวันตรอลฮุฟาตันอุรอตันอาละริอาอัชชายะตะตอวะลูนฟิลบุญญานและการที่เจ้าจะได้เห็นคนคือคนเลี้ยงแพะคนเลี้ยงแพะรองเท้าก็ไม่ใส่นะยะตะตอวะลูนฟิลบุญญานไปแข่งขันกันในเรื่องของการสร้างแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าที่โลกอาหรับเนี่ยมีการแข่งขันกันสร้างตึกแล้วก็จะสร้างตึกที่สูงสุดในโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่จิดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียวางแผนในการสร้างตึกสูงทั้งที่คนที่นั่นเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอะไรฮะเมื่อก่อนคนเลี้ยงแพะแล้วเมื่อก่อนเป็นพวกอาหรับทะเลทรายที่ไม่ได้มีอะไรเลยแต่วันนี้เขากลับมาแข่งขันกันในการอะไรฮะในการสร้างตึกวะฮัตตายะมุรยะมุรอัรรุจุลบิกอบริรรุจุลฟะยะกูลยาไลตะนีมะกานะฮูวะฮัตตาตะตุลอัชชัมซ์มินมะกริบิฮาฟะอิซาตะละอัตวะรออะฮันนะวะรออะฮันนาสยะนีอามะนูอัจมะอูนฟะซาลิกไฮนาลายัมฟะอูนัฟซันอีมานุฮาลัมตะกุนอามะนัตมินกอบลแล้วจนกระทั่งว่าดวงอาทิตย์เนี่ยได้ขึ้นจากทางทิศตะวันตกอันนี้เป็นหนึ่งในสัญญาณใหญ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในการเรียงลำดับที่บรรดานักวิชาการได้เรียงลำดับหลังจากที่เราได้กล่าวถึงหะดีษนี้นะฟะอิซาตะละอัตวะรออาฮาจนทั้งดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกปกติขึ้นทางทิศตะวันออกแต่พอเวลาใกล้วันกิยามะห์เนี่ยดวงที่จะขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วก็พอเวลาที่ผู้คนได้เห็นเนี่ยก็พยายามที่จะทำการศรัทธาแล้วในวันกิยามะห์วันนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเวลาที่มนุษย์ได้เห็นทั้งหมดเนี่ยฟะซาลิกะฮีนาลายัมฟะอุนัฟซันอีมานุฮาลัมตะกุนอามะนัตมินกอบลการศรัทธาในวันนั้นเนี่ยจะไม่เป็นประโยชน์แล้วนะถ้าใครที่ไม่ได้ศรัทธาก่อนหน้านั้นเพราะนั้นตรงนี้นะให้เราได้เห็นว่าอีมานเนี่ยจะยังเป็นประโยชน์เนี่ยต้องไม่เกิดหลังจาก2อย่างคือหนึ่งในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกบทนึงที่ท่านนบีได้บอกว่ามาลัมยุกอรกิรคือตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกการศรัทธาเป็นประโยชน์เหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในฟิรอูนน่ะฟิรอูนเนี่ยปฏิเสธมาตลอดแต่พอเวลาที่น้ำท่วมมันทะเลแดงที่มันเดินตามนบีอีซาไปนบีอะไรฮะมีมูซามันตามนบีมูซาไปที่ทะเลแดงเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมมันเนี่ยบอกว่าฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาและฮารูนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกอานะกะนะซอยมาศรัทธาตอนเนี้ยเหรอเพราะนั้นเวลาที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วเราไม่มีทางไปแล้วนอกจากความตายแล้วเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยการศรัทธาไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์หนึ่งในสิ่งที่
การศรัทธาของเราไม่เป็นประโยชน์ก็คืออะไรฮะตอนที่วิญญาณถึงกระเดือกแล้วและอีกหนึ่งประการนี่ก็คือตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วในการที่ชีวิตหนึ่งจะทำการศรัทธาวะลายะกูมันนัสซาวะกอดนัชรัรรุจูลานซาบูฮุมาไบนะฮุมาฟะลายะตะตาบะอานิฮิวะลายะตวิยานิฮิวะลาตะกูมุสซาฮัตตากอดินซอรฟัรรุจุลนะบิลาบันนะอันนี้เป็นหนึ่งในสัญญาเล็กที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะและอีกหนึ่งหะดีษคือหะดีษอาฟบินมาลิกอาฟได้บอกว่าอะไรตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีกอซวะติตะบูกวะฮุวะฟีกุบบะตินมินอัดแล้วท่านนบีได้บอกว่าอุอดุดซิตตันไบนะยะดายัสซาเจ้าจงนับ6ประการก่อนวันกิยามะห์ในบทนี้นะ1เมาตีการใส่ชุดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ฟัตฮุบัยตุลมักดิสการพิชิตมัสยิดอักซอที่ท่านนบีกล่าวตอนท่านนบีมีชีวิตอยู่ฮะแล้ว2อย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วการใส่ชุดท่านนบีคือ1ในสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์การพิชิตมัสยิดอักซอพิชิตได้ในยุคท่านอุมัรบินคอตอบแล้วก็ได้เกิดขึ้นแล้วซุมมะเมาตานยะคูซูฟีกุมกะกออาซิลกอนัมซุมมัสตะฟาฎอฮุลมาลแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็จะมีมากฮัตตายุอตอรรุจุลมีอัตดีนาร์ฟะยะซิลลุซาคิตันแล้วก็คนหนึ่งพยายามที่จะให้100ดีนาร์แล้วเขาก็โมโหคือไม่มีใครเอาثم فتنة لا تبقى بيت من العرب إلا دخلت แล้วก็จะมีฟิตนะห์มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะไม่ว่าบ้านไหนก็จะต้องไปเผชิญกับความวุ่นวายนี้ثم هدنة تكون بينكم بين مد أصفر فيعذرون فيأتون تحت ثمانين غاية تحت كل غاية 12,000 แล้วก็จะมีฟิตนะห์เกิดขึ้นมากมายนะแล้วมาดูสัญญาณใหญ่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษฮุไซฟะห์บินอะซีดนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปที่บรรดาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งซอฮาบะห์กําลังนั่งอยู่นะแล้วท่านนบีก็ถามซอฮาบะห์ว่ามาตะดากะรูนพวกเจ้าทั้งหลายกําลังคุยกันเรื่องอะไรพี่น้องดูนะท่านนบีถามซอฮาบะห์นะตั้งวงนั่งคุยกันเรื่องอะไรเป็นเราเหรอวันนี้เวลาเรานั่งคุยกันเนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรซอฮาบะห์บอกว่าอัสสานัตกุรุสซาเราคุยกันถึงเรื่องวันกิยามะห์قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات วันกิยามะห์เนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมี10อย่างเกิดขึ้นแล้วเรามาดูนะว่า10อย่างนี้เนี่ยมีอะไรบ้างในหะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคัสฟุนบินมัชริกวะคัสฟุนบินมะกริบวะคัสฟุนฟีญะซีเราะตินอารับคัสนี่คือการอะไรฮะคือแปลว่าธรณีสูบเนี่ยไม่ใช่ว่าสูบหายไปเพียงแค่ว่าน้ำท่วมแล้วมองเห็นตึกมองเห็นอะไรนะคำว่าคอสที่บรรดาอุลามะได้บอกเนี่ยคือธรณีสูบหายไปทั้งพื้นดินเลยคือไม่เห็นซากอะไรเลยอันนี้คืออะไรฮะคือหนึ่งในสัญญาณใหญ่วันกิยามะห์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาน้ำท่วมเมืองใดเนี่ยแล้วมีคนมาบอกกับเราว่าอันนี้เนี่ยคอสเกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นที่อะไรฮะทิศตะวันออกท่านนบีกล่าวตอนไหนฮะตอนท่านนบีอยู่ที่นครมะดีนะเพราะฉะนั้นทิศตะวันออกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือดินแดนไหนฮะคือดินแดนที่มาทางทิศตะวันออกเนี่ยมาทางเราเนี่ยมาทางฝั่งนี้เนี่ยมาทางดินแดนโคราซานมาทางดินแดนเปอร์เซียเนี่ยหรือออกมาทางดินแดนนี้เนี่ยทางฝั่งนี้วะคอสฟุนบินมัชริกแล้วก็ธรณีสูบที่มาจากทางด้านทิศตะวันตกที่ตะวันตกก็คือไปทางด้านไหนทางด้านทะเลแดงไปทางด้านอียิปต์ไปทางด้านนู่นน่ะนะทางด้านทวีปแอฟริกาวะคอสฟุนฟีญะซีเราะตินอารับแล้วก็ธรณีสูบที่คาบสมุทรอาหรับคาบสมุทรอาหรับก็คืออะไรฮะดินแดนที่เกิดขึ้นที่เกิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทางทิศตะวันตกก็ไปจดทางทะเลแดงทางตอนใต้เนี่ยคือติดกับมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ติดกับทางทิศตะวันออกก็คืออ่าวอาหรับอันนี้คือคาบสมุทรอาหรับเพราะนั้นสัญญาณทั้ง3นี่คือ3สัญญาณแล้วนะธรณีสูบที่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ที่คาบสมุทรอาหรับเกิดขึ้นยังฮะยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันคือสัญญาณใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเวลาวันกิยามะห์จะมาถึงต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวัดดุคอนและดุคอนก็คือควันที่ปกคลุมพี่น้องฮะ
ควันที่ปกคลุมที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ควันที่ปกคลุมไม่ใช่หมอกที่ปกคลุมที่หนึ่งที่ใดนะแต่เป็นหมอกควันที่ปกคลุมดุนยาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีควันหรือมีหมอกปกคลุมที่หนึ่งที่ใดเนี่ยแล้วมีคนบอกว่านี่ดูคอนได้เกิดขึ้นแล้วสัญญาณใหญ่ของกิยามะห์เกิดขึ้นแล้วให้เราบอกเลยว่ายังไม่ใช่สัญญาณใหญ่แต่คือหมอกปกคลุมหมอกปกคลุมบางที่เนี่ยเป็นเนื้อมาที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้กับเราบางที่เป็นเนื้อมาเวลาเราเห็นหมอกปกคลุมบกมองบอกว่าอะไรฮะเช้านี้อากาศดีเพราะนั้นแต่ว่าสัญญาณวันกิยามะห์คือสัญญาณใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้บอกเราหมอกปกคลุมควันปกคลุมเนี่ยคือดูคอนเนี่ยคือควันที่ปกคลุมดุนยาทั้งหมดเลยต่อมาวัดดัจจาลและการโผล่มาของดัจจาลวาดาบตุนอัรฎและกระดาบดับบาคือสัตว์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าดาบตุนอัรฎที่โผล่ออกมาบนหน้าพื้นดินและดาบตุนอัรฎมีกล่าวไว้ในกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้วะยะจูจวะมะจูที่มีกล่าวไว้ในซูเราะห์กะฮฟยะจูจวะมะจูเนี่ยเป็นชื่อกลุ่มชนหนึ่งที่มันจะมาสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินและความเยอะของมันเนี่ยนะเวลามันเดินไปถึงน้ำแม่น้ำหนึ่งเนี่ยคนกลุ่มแรกเดินไปเนี่ยยังไม่ทันถึงกลุ่มสุดท้ายเลยกินน้ำไปคนกลุ่มแรกกินน้ำพอเวลาช่วงปลายของกลุ่มมันเนี่ยเดินมาเนี่ยน้ำหมดด้วยความที่มันมีเยอะวะตุลูอัชชัมซิมินมักริบิฮาและดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกวะนารุนตักรุจูมินกออริอัดนันตัรฮาลุนนาสและไฟที่จะออกมาที่เป็นไฟที่อะไรฮะยักษ์ชิรุนนาสที่เผาผลาญไล่ผู้คนออกไปท่านชุอบะห์ได้บอกว่าวะฮัดดะษะนีอับดุลอาซีซอิบนุรอฟีอ์อันนบีตุฟัยลอันอบีอัสซะรีฮะมิตลุดาลิกดายัซกุรุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาละฮุวะฟิลอาชิเราะนูซูลุอีซาบินมารยัมบางคนได้รายงานในหะดีษว่าอันที่10ก็คือการที่อีซาลูกของมารยัมได้ออกมาเพราะฉะนั้นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยในบทนี้เนี่ยนักวิชาการได้มาเรียงลำดับว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นก่อนหนึ่งในการเรียงที่นักวิชาการได้เรียงลำดับว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยประการแรกเลยที่จะเกิดขึ้น1ใน10สัญญาณใหญ่เนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดัจญาลจะลงมาสร้างฟิตนะห์บนหน้าพื้นดินดัจญาลจะมาสร้างฟิตนะห์บนหน้าพื้นดินแล้วมันจะทำการไปเรียกร้องคนให้มาปฏิเสธศรัทธาแล้วคนที่เจอดัจญาลเรียกร้องเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราบอกเราให้เราระวังเรื่องอะไรฟิตนะห์มะซีฮะดัจญาลความวุ่นวายที่จะมาจากมะซีฮะดัจญาลเนี่ยหมายความว่าอย่าให้เราได้เจอกับดัจญาลตัวนี้เลยเวลามันจะเรียกผู้คนแล้วมันจะบอกผู้คนถึงขนาดว่ามันเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แล้วผู้คนก็จะทำการศรัทธาต่อมันศรัทธาต่อดัจญาลแล้วก็จะเชื่อมันแล้วก็จะหลงไปกับการที่ดัจญาลมาทำการล่อลวงอันนี้โดยย่อของการมาของดัจญาลแล้วหลังจากการมาของดัจญาลเนี่ยก็คืออะไรฮะคือการมาของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามการที่นบีอีซาได้ลงมาเนี่ยนบีอีซาลงมาเพราะนบีอีซาลงมาเนี่ยดัจญาลเหมือนกับแทบจะละลายแล้วนบีอีซาเป็นคนที่มาทำการจัดการฆ่าดัจญาลนี่สัญญาณใหญ่นะพี่น้องสัญญาณใหญ่ในวันกิยามะห์ท่านนบีอีซาลงมาเพื่อทำการจัดการฆ่าดัจญาลแล้วพอนบีอีซาลงมาจัดการทำการฆ่าดัจญาลแล้วเนี่ยอีกสัญญาณหนึ่งก็คืออิหม่ามมะฮดีอิหม่ามมะฮดีจะโผล่ขึ้นมาจะเกิดขึ้นมาแล้วอิหม่ามมะฮดีเนี่ยจะเป็นคนที่อะไรฮะมาเจอท่านนบีอีซาที่ไบตุลมักดิสแล้วอิหม่ามมะฮดีซึ่งเป็นประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนำละหมาดท่านนบีอีซาคือท่านนบีอีซาละหมาดข้างหลังมะฮดีบ่งบอกให้รู้อะไรฮะบ่งบอกให้เราเห็นว่าประชาชาตินี้เนี่ยเป็นประชาชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกเกียรติแล้วที่มีอิหม่ามมะฮดีได้ขึ้นมานำละหมาดท่านนบีอีซาแล้วนบีอีซาพอเวลาที่นบีอีซาจัดการฆ่าดัจญาลหลังจากที่ดัจญาลเนี่ยสร้างความปฏิเสธให้เกิดขึ้นบนหน้าพื้นดินอย่างมากมายแล้วพอนบีอีซาจัดการฆ่าดัจญาลแล้วเนี่ยนบีอีซาก็ทำการดะวะห์ทำการเผยแพร่ให้ผู้คนได้ทำการศรัทธาด้วยกับอะไรฮะ
ด้วยกับชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นผู้คนทำการศรัทธาด้วยกับบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนบีอีซาทำการได้ว่า6ปีหรือ7ปีเนี่ยนบีอีซาก็เสียชีวิตเสียชีวิตหลังจากทำการดะวะห์ผู้คนเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอาคิเราะห์ซะมานผ่านไม่กี่สัญญาณแล้วฮะ1ดัจญาล2อีซาลงมาจัดการฆ่าดัจญาล3มะฮดีลงมานำละหมาดนะที่เบตุลมักดิส4 5 6ที่เราคุยกันไปแล้วก็คืออะไรฮะก็คือธรณีสูบที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกทิศตะวันตกแล้วเกิดขึ้นที่ญะซีเราะตุลอาหรับเกิดขึ้นที่คาบสมุทรอาหรับและต่อมาก็คือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็คือพวกยะจูดและมะจูดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์กัฟที่จะมาสร้างความวุ่นวายสร้างความเสื่อมเสียอยู่บนหน้าพื้นดินไป7สัญญาณแล้วสัญญาณที่8สัญญาณที่9สัญญาณที่10เนี่ยคืออะไรฮะคือสัญญาณที่ให้เราได้รู้ว่าวันกิยามะห์เกิดขึ้นแน่นอนสัญญาณที่8ก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกมีบางรายงานได้บอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยพอดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วเนี่ยอยู่3วันนะ3วันแล้วก็วันกิยามะห์ก็เกิดขึ้นเพราะนั้นพอเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ศรัทธาก่อนหน้านั้นเนี่ยในการศรัทธาในวันนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วหมายความว่า3วันที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วแล้วก็อัดดุคอนแล้วก็ควันที่มาปกคลุมแล้วก็ไฟที่ขึ้นมาทางโถมผู้คน แล้วก็ต้อนผู้คนไปที่ทุ่งมะชัรและณวันนั้นเนี่ยวันกิยามะห์ก็เกิดขึ้นก็คืออะไรฮะคือการเป่าสังในวันสิ้นโลกก็เกิดขึ้นแม้ทั้งการเป่าสังในวันสิ้นโลกเนี่ยนักวิชาการก็มีความขัดแย้งกันว่าการเป่าสังเนี่ยมีอยู่2ครั้งหรือว่า3ครั้งวะนุฟิคฟิซูรและได้มีการเป่าสังขึ้นในวันสิ้นโลกฟะซออิกอมันฟิสซะมาวาติวะฟิลอัรฎแล้วก็คนที่อยู่บนหน้าพื้นดินเนี่ยก็สลบลงไปทั้งหมดเลยทั้งบนฟากฟ้าทั้งบนหน้าพื้นดินสลบลงไปซุมมานูฟีคอฟีอุครอแล้วก็มีการเป่าสังอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาทั้งหลายก็มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาและในวันนั้นแหละคือวันกิยามะห์ที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้เลยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับญิบรีลว่ามันมัสอูลุอันฮาบิอะลัมมินัสซาอิลคนที่ถูกถามเนี่ยไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ถามพี่น้องอะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าฉันจะมีความสุขได้อย่างไรวาซอฮิบุลกอรดกอดิลตะกอมัลกอรดวันฮานาจับฮะตะฮูท่านนบีบอกว่าฉันจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะตอนนี้เนี่ยมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการเป่าสังในวันสิ้นโลกเนี่ยคาบสังรอไว้แล้วแล้วก็เอี้ยหัวเอี้ยคอทำท่าจะเป่าอยู่แล้วรอคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งเมื่อไหร่ก็เป่าเมื่อนั้นเพราะนั้นมาลาอิกะห์ทำหน้าที่ในการเป่าสังในวันสิ้นโลกเนี่ยวันนี้คือรอเป่าอย่างเดียวรอในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งเขาอย่างเดียวว่าพร้อมเมื่อไหร่เขาเป่าสังในวันสิ้นโลกก็คือทุกคนจะตายจากบนหน้าพื้นดินนี้ไปและเป่าอีกทีนึงผู้คนก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ไปสู่ทุ่งมะชัรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มีการรออยู่เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าสัญญาณใหญ่เนี่ยโดยย่อนะพี่น้องเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์นะเราอาจจะหาโอกาสในการที่จะคุยถึงเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์ที่เป็นสัญญาณใหญ่เนี่ยโดยละเอียดเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รู้แล้วว่าสัญญาณใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกมาแล้วเนี่ยคือมีอยู่10สัญญาณและทุกสัญญาณเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์เมื่อไรก็ตามที่ดัจญาลได้โผล่ขึ้นมาเนี่ยเมื่อวันนั้นแหละจะเป็นสัญญาณใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วคนที่มาฆ่าดัจญาลคือท่านนบีอีซาก็จะต่อลงมานะนบีอีซาก็จะลงมาเป็นผู้ที่ทำการจัดการสังหารดัจญาลเพราะนั้นวันนี้เราก็รอคอย
เพราะวันนั้นจะเกิดว่าวันกิยามะห์จะเกิดแต่ให้เราได้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รอวันกิยามะห์ตั้งแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีแล้วแล้วท่านนบีให้เราได้เตรียมตัวว่าเราเตรียมอะไรไว้บ้างในวันกิยามะห์เวลาที่มีคนมาถามท่านนบีว่าเมื่อไหร่วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นท่านนบีว่าวะมาอะดัตตะลาฮาแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ถามตัวเราเองว่าเราเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้สำหรับสัญญาณวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นวันนี้จึงกลับมาหาคำถามของเราว่าในวันนี้เนี่ยที่เราเห็นว่ามีข่าวออกมาว่าอะไรฮะน้ำในมหาสมุทรหรือว่าในแม่น้ำยูเฟรติสหรือว่าแม่น้ำฟรอสมันได้เหือดแห้งลงไปแล้วได้มีคนได้กล่าวถึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าในหลายๆสำนวนนะหนึ่งในสำนวนนะคือยักชิฟุนฟรอสยะบัลมินซะฮับแม่น้ำฟูรอสเนี่ยจะเผยนะเผยภูเขาที่มาจากทองคำหมายความว่าเผยภูเขาที่เป็นภูเขาที่มีที่ทรงคุณค่าที่มีค่าเป็นทองคำวันนัสยูกอติโดนามินอัจลิฮีแล้วผู้คนก็ไปฆ่ากันเพื่ออะไรฮะเพื่อแย่งภูเขานั้นกันวันนั้นตรงนี้ผู้คนจะมาแย่งกันเพื่ออะไรเพื่อเอาภูเขาในบางรายงานบอกว่าในร้อยคนเนี่ยจะฆ่ากันตายไป99คนในเหตุการณ์นั้นเนี่ยวันนั้นตรงนี้เนี่ยประการแรกเลยคือเรามาทำความรู้จักแม่น้ำยูเฟรติสหรือว่าแม่น้ำฟูรอสเนี่ยแม่น้ำฟูรอสเนี่ยไม่ใช่แม่น้ำสั้นๆที่อยู่แค่ในประเทศอิรักนะแต่เป็นแม่น้ำที่ยาวทอดมาจากทางตอนเหนือทางดินแดนโรมทางดินแดนชามทางประเทศตุรกีตุรกีเนี่ยคือดินแดนที่อะไรฮะเป็นดินแดนรอยต่อระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม่น้ำฟูรอสในยาวจากนู่นเลยนะยาวทอดลงมาจนกระทั่งมาสุดที่อะไรฮะผ่านอิรักผ่านลงมาจนกระทั่งมาถึงคูเวตลงมาแล้วก็มาไหลลงอ่าวอาหรับหมายความว่ายาวมากเพราะในวันนี้การที่น้ำฟูรอสได้เหือดแห้งไปในบางที่นะแล้วสิ่งที่ออกมาเนี่ยบางคนได้มีการพยายามตีความสิ่งที่ออกมาว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าภูเขาที่มาจากทองคำบอกว่าเป็นเมทรูนหรือเปล่าเป็นน้ำมันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าพี่น้องหะดีษท่านนบีมีอยู่มีการตีความอยู่สองอย่างคือหนึ่งคือเป็นอะไรฮะเป็นภูเขาที่มาจากทองคำประการที่สองก็คือเป็นอะไรฮะเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีคุณค่านะเป็นสิ่งที่มีค่าที่ชาวอาหรับจะไปแย่งกันไปแย่งกันกับการอยากจะได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นประการแรกเลยก็คือการที่แม่น้ำฟูรอสจะเหือดแห้งไปในบางที่เนี่ยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของแม่น้ำเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของแม่น้ำประการที่สองก็คือหะดีษนี้ในที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในอยู่ในการบันทึกของเซฮีห์บุคอรีหรือบุคอรีกับมุสลิมในบางรายงานไม่ได้เป็นหนึ่งในสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะห์แต่เป็นหนึ่งในสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์เพราะนั้นเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประการแรกเลยเราระวังเอาไว้ว่าสัญญาณเล็กมันได้มาแล้วมันได้มาต่อกันมาแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นสัญญาณเล็กมาแล้วแล้วสัญญาณใหญ่รอการมาของดัจญาลรอการมาของสัญญาณใหญ่เวลาที่เราเจอสัญญาณวันกิยามะห์มันเป็นอะไรที่มาเตือนใจเราว่าวันกิยามะห์ใกล้เข้ามาแล้วนะวันกิยามะห์ใกล้เข้ามาแล้วนะถึงแม้จะเป็นสัญญาณเล็กก็ตามท่านนบีให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ระวังวันกิยามะห์ตั้งแต่ 1,400 กว่าปีก่อนวันนี้เราก็ยังต้องรอคอยวันกิยามะห์อยู่รอคอยวันกิยามะห์มันจะเกิดขึ้นอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำศัพท์ในอัลกุรอานเนี่ยใช้คำแทนวันกิยามะห์ในบางสำนวนนะคือพรุ่งนี้หมายความว่าวันกิยามะห์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ให้เราเตรียมตัวว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนกับพรุ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะในบางสำนวนอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าอิลลาบักตะมันจะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดคือหมายความว่ามันใกล้ขึ้นมาแล้วการเตรียมตัวของเราก็จะต้องยิ่งมีมากบรรดาซอฮาบะห์ 1,400 กว่าปีแล้วเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปหาเขาไปเจอพวกเขาถามพวกเขาว่าพวกเจ้าคุยอะไรกันซอฮาบะห์บอกว่าเราคุยถึงวันกิยามะห์หมายความว่าคุยถึงสภาพของวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ให้เราได้ระวังเนี่ยว่า
แม่น้ำฟูรอสได้เหือดแห้งมานะจากภูเขาที่เป็นมาจากทองคำท่านนบีหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือฟิตนะห์มันคือฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นแล้วผู้คนก็จะไปฆ่ากันที่นั่นไปสังหารกันที่นั่นเพราะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยยังไม่ได้ถึงสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้หมายความว่าในยุคอาคิเราะห์ซะมานเนี่ยผู้คนจะเอาแต่ดุนยาอย่างเดียวจะหลงแต่ดุนยาอย่างเดียวแล้วก็ไม่สนใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีอะไรแต่ว่าต้องการทรัพย์สมบัติต้องการแย่งกันเวลาที่มีภูเขาทองคำได้โผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไปแย่งกันไปฆ่ากันตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านนบีเตือนเราให้เรารู้ว่าเวลาอาคิเราะห์ซะมานเวลาที่ช่วงบั้นปลายท้ายของโลกดุนยาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรฮะผู้คนจะไม่แคร์กันละไม่สนใจกันละเวลาที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติเนี่ยไม่สนใจว่าใครจะเป็นใครแย่งกันถึงแม้จะฆ่ากันเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติตรงนั้นมาเนี่ยเขาก็จะทำการฆ่ากันเพราะนั้นตรงนี้ให้เราได้ระวังถึงฟิตนะห์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วให้เราระวังว่าเราอย่าเป็นคนที่มีแต่ความโลภมีแต่ความหวังในเรื่องของทรัพย์สมบัติในโลกดุนยามีแต่ความอยากได้ในเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้เตรียมไว้ในโลกดุนยาแต่อะไรฮะแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้เราได้เอาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเนี่ยคืออะไรฮะก็คือโลกหน้าคือโลกอาคิเราะห์ดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้กับเราว่าบอกถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าบันตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาหาไม่ได้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้จริงจังตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยามีความจริงจังกับการใช้ชีวิตในโลกดุนยาหมายความว่าจะเอาแต่ดุนยากันอย่างเดียวอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าวัลอาคิเราะตุคอยรูอะบะกอทั้งที่โลกหน้าเนี่ยโลกอาคิเราะห์เนี่ยดีกว่าแล้วก็ถาวรกว่าหมายความว่าอย่าไปจริงจังอะไรมากกับโลกดุนยาแต่ว่าให้จริงจังกับโลกอาคิเราะห์โลกที่มีความถาวรวันนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะใช้ชีวิตให้เราอย่างยาวนานเนี่ยเราจะคิดถึงอะไรนะพี่น้องแน่นอนเราต้องคิดถึงว่าเราจะสร้างบ้านที่เราจะต้องอยู่อย่างยาวนานแล้วบ้านที่เราอยู่อย่างยาวนานเนี่ยก็คือบ้านแห่งโลกอาคิเราะห์ท่านนบีได้บอกกับเราว่าสิ่งที่มันจะเหลือกับเราเนี่ยก็คืออะไรฮะคือสิ่งที่เราทำไว้เพื่อโลกหน้าเหมือนที่ท่านนบีได้บอกกับเองอาอิชาท่านนบีเชือดแพะให้อาอิชาเอาไปเลี้ยงท่านนบีถามอาอิชาว่ามีอะไรเหลือบ้างอาอิชาบอกว่ามีอะไรฮะมีขาหน้าเหลือคือขาหน้าในส่วนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชอบท่านนบีบอกว่าไอ้ที่เหลือนั่นแหละไม่เหลือและไอ้ที่ไม่เหลือนั่นแหละเหลือหมายความว่าไงฮะท่านนบีบอกว่าไอ้ที่บริจาคไปนั่นแหละคือที่เหลือจริงๆคือที่เหลือให้กับเราในวันกิยามะห์แต่สิ่งที่อาอิชาได้เก็บไว้ให้ท่านนบีเนี่ยคือสิ่งที่เราได้ในโลกดุนยาวันกิยามะห์ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้เราเตรียมเสบียงของเราในโลกหน้าว่าเราจะมีอะไรไว้บ้างในโลกหน้าท่านนบีได้กล่าวถึงสิ่งที่จะเหลืออยู่เนี่ย3อย่างนะในโลกหน้าคือเราลองมาดูว่าเราจะมีอะไรบ้างนะซอดาเกาะห์จาริยะห์เรามีทรัพย์สมบัติในการซอดาเกาะห์จาริยะห์มั้ยถ้ามีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่มีดูข้อต่อไปนะอิลมุนยุนตะฟะอุบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์เรามีมั้ยความรู้ที่ยังประโยชน์เราสามารถถ่ายทอดความรู้มั้ยถ้าเราไม่ใช่คนที่สอนถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์เราเป็นคนที่ถ่ายทอดถึงแม้ว่าเราจะไม่สอนก็ตามวันนี้สื่อต่างๆให้เราได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้อย่างมากมายเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์นะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ต้องเป็นคนพูดอย่างเดียวแต่ไม่ใช่วันนี้บางครั้งเนี่ยคนที่ถ่ายทอดเนี่ยคนที่เป็นคนที่ถ่ายทอดเนี่ยมากกว่าผู้รู้ด้วยซ้ำไปเช่นเราเล่น Facebook แชร์ความรู้ใน Facebook เราคือคนที่ถ่ายทอดความรู้ที่ยังประโยชน์เราเป็นคนที่นำกล้องมาถ่ายทอดความรู้เรานำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อจะด้วยกับการเอาคำของบรรดานักวิชาการเอาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถ่ายทอดมันไอ้มนยุนตะฟูบีความรู้ที่เป็นประโยชน์เนี่ยไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียวพี่น้องบางคนคิดเป็นการบรรยายอย่างเดียวบางครั้งการบรรยายเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์อาจจะเป็นโทษแต่การถ่ายทอดหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราเรียนหะดีษเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์ลองดูว่าเรามานั่งฟังย้อนหลังแล้วก็ลองเอาความรู้เนี่ยออกมาอาจจะเป็นข้อความเป็นข้อความที่เราเขียนมาสัญญาณกิยามะห์ที่เราต้องระวังดัจจาลแล้วเราก็ถ่ายทอดไปในสื่อการถ่ายทอดต่างๆที่เราสามารถถ่ายทอดได้วันนี้มีเยอะพี่น้องอย่าไปมองว่ามีใครอ่านหรือเปล่า
อย่าไปมองว่าเราถ่ายทอดแล้วใครจะดูแต่ให้เราได้ถ่ายทอดไปท่านนบีได้บอกว่าบัลลิกวันนีวะเราอายะจงถ่ายทอดต่อจากฉันไปถึงแม้จะอายะเดียวก็ตามอย่าไปเถียงพี่น้องสอนวันนี้เราเป็นคนที่เรียนรู้ทางด้านเดียวเนี่ยอย่าไปเถียงหมายความว่าไงฮะหมายความว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักการวิเคราะห์หะดีษเราคือมุกอลลิดคือคนที่ลอกเรียนความรู้จากนักวิชาการแล้วนำไปถ่ายทอดต่อเราอย่าเพิ่งเข้าไปสู่วงการการเถียงเราถ่ายทอดใครจะอะไรมายังไงให้กลับไปหานักวิชาการที่เขาถ่ายทอดมาและอย่าหยุดการถ่ายทอดบางคนพอเวลาเอาหะดีษท่านนบีไปเผยแพร่มีคนมองว่าเอาเป็นตัวครูแล้วเหรอเอาหะดีษมาถ่ายทอดมาสอนแล้วเนี่ยท่านนบีบอกบัลลิกวันนีวะเราอายะคำสั่งเนี่ยคือให้กับผู้คนทุกคนจงเผยแพร่จากฉันถึงแม้อายะเดียวก็ตามแต่เราอย่าเข้าไปยุ่งกับประเด็นคิลาฟียะประเด็นที่มีความขัดแย้งกันให้เป็นหน้าที่ของนักวิชาการใครจะมาขัดกับเราใครจะมาอะไรกับเราวะตะวาซอบิซอบรอดทนใครจะมาว่าเราอดทนเผยแพร่แล้วก็อดทนออกห่างจากสิ่งที่เป็นอะไรฮะสิ่งที่เป็นชุบฮัตสิ่งที่เป็นสิ่งคุมเคือแล้วถ่ายทอดแต่สิ่งที่มีความชัดเจนเรื่องราวศาสนาเนี่ยที่มีความชัดเจนเนี่ยเยอะมากที่ให้เราถ่ายทอดเนี่ยเราอย่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่มีแต่ความขัดแย้งมีแต่ความวุ่นวายแต่เอาเรื่องในเช่นในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยแค่เอาฟาติฮะห์มาถ่ายทอดเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผลบุญแล้วบัลลิกุอันนีวะลาอายะห์ผลบุญในการถ่ายทอดต่อจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะณวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องสัญญาณวันกิยามะห์เราได้เรียนรู้เรื่องการระวังในวันกิยามะห์อย่างน้อยๆเนี่ยเรานำความรู้นี้เนี่ยไปบอกกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราลองดูว่าวันนี้เราเรียนรู้ไปเนี่ยเราได้อะไรบ้างลองดูนะคือหนึ่งในวิธีการในการเรียนรู้เนี่ยก็คือวันนี้เราออกไปเนี่ยลองเอากระดาษมานั่งเขียนเลยเรานั่งฟังมาชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงนิดๆเนี่ยเราได้อะไรบ้างสัญญาณวันกิยามะห์ที่เราได้พอจะจำได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องระวังอะไรบ้างแล้วเส้นทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราระวังเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรคือสัญญาณใหญ่แล้วก็แยกสัญญาณใหญ่ออกจากสัญญาณเล็กแล้วนั่นแหละการในเรื่องของเรามันจะเป็นประโยชน์แล้วเราจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้เรียนรู้แล้วก็นำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นนะวันนี้ก็คงจะฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็ขอให้เราได้เป็นหนึ่งในคนที่เรียนรู้แล้วก็นำความรู้นี้เนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็นำความรู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถ่ายทอดมาจนถึงเราเนี่ยนำไปบอกต่อปฏิบัติแล้วก็บอกต่อเผยแพร่แล้วก็อดทนในการเผยแพร่ของเราดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์วันอัสนะในรูปแบบของการทำงานศาสนาของเราในการเผยแพร่ของเราว่ามีความรู้แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่แล้วก็อดทนหมายความว่าอดทนในการทำงานศาสนาของเราอย่าย่อท้อในการทำงานศาสนาแล้วก็มีความมั่นคงในการทำงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ขอกล่าวคำว่าวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته